ดีครับสวัสดี FC และเพื่อนผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชเฮมราชกินแอลม่วนไผ่บะม่วนเฮาม่วนครับผมครับตอนนี้เฮาอยู่กันที่บ้านจีรีแม่ครัวพี่น้องหมู่3ครับผมนะครับวันนี้มาตามล่ากินของแปลกครับผมแต่เป็นของกินร้านนาบ้านเมืองเหนือบ้านเฮาครับผมด้านหลังนี่ก็จะเป็นวัดจีรีแม่ครัวพี่น้องนะครับเป็นวัดจีรีแม่ครัวนะครับถัดมาก็จะเป็นสนามนะครับเพื่อกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านนะครับผมครับครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆพี่น้อง360องศาให้ดูนะครับผมครับตอนนี้เป็นตอนเลิกงานนะพี่น้องเด้อครับรถลาจะนักหน่อยนะครับผมครับนี่เป็นน้ำคลองพี่น้องบรรยากาศแบบบ้านๆแบบธรรมชาตินะครับผมวันนี้มีของดีของแปลกมาให้จิมครับผมครับเดี๋ยวจะเข้าไปจิมนะครับอาหารพื้นบ้านแบบแปลกๆสำหรับที่อื่นแต่เป็นอาหารยอดนิยมสำหรับตั้งเหนือบ้านเฮานะครับผมครับเดี๋ยวเข้าไปดูทางในเลยครับครับยามค่ำยามแรงพี่น้องขนาดนี้เวลาอยู่ที่ประมาณเกือบจะ5 โมงนะครับผมครับบางท่านบางคนก็เลิกงานมานะครับผมครับวันนี้จะปลามาแอลอำเภอสันทรายพี่น้องอำเภอสันทรายเส้นแม่โจ้เนอะครับบ้านจีดีแม่ครัวหมู่3ครับผมครับจะมาจิมอาหารแบบบ้านๆที่อื่นอาจจะเห็นว่าแปลกนะครับแต่บ้านเฮาจะเป็นอาหารที่ยอดนิยมนะครับเป็นของกินเล่นได้นะครับเอากับข้าวก็ได้แล้วแต่ใครจะนิยมอย่างไรนะครับผมครับรถลากันนักหน่อยนะพี่น้องเนอะครับต่างคนต่างสาขาอาชีพครับผมครับผมสวัสดีครับครับร้านน้องนงหนังควายจีร้านไหนครับผมร้านนี้นะครับเนาะเจ้าของอยู่ไหนครับโอเคครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวกันครับผมชื่อยังครับชื่อนนท์ค่ะครับผมขายหนังควายจีเนาะเจ้าขายเมื่อไหร่ครับพี่ขายได้สักปีปลายสองปีปีปลายแล้วนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมนะครับเนาะฝีมือการทำหนังควายจีเนาะพี่น้องครับโอเคครับได้เลยครับผมครับผมครับครับเดี๋ยวจะขอชมหนังควายนะครับว่าเป็นหนังควายดิบกันหนังควายแห้งกันอย่างไรนะครับครับพี่น้องกำลังสุ่มไฟหรือว่าดังไฟนะครับตอนนี้นะครับสำหรับร้านน้องนนท์หนังควายจีนะครับเป็นซิกเนเจอร์เนาะหลังวัดเจดีย์แม่ครัวพี่น้องเนอะนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์พี่น้องปกติไปใช้แปรงตองปัดแต่อันนี้นี่พัฒนาเรื่องการอุปกรณ์การทำงานครับเป็นมอเตอร์พี่น้องนะครับครับเนี่ยนี่คืออุปกรณ์การทำงานครับผมมีมอเตอร์นะพี่น้องเนอะนะครับเสียบไฟกดสวิตช์หมุนได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นถุงมือพี่น้องสำหรับจับหนังควายเพื่อลดความร้อนเนาะเพื่อร้อนนะครับนี่ก็จะเป็นแปรงนะครับเป็นแปรงก็เอาไว้ขูดหนังควายเวลาเผาแล้วเวลาเผาแล้วยังดำอยู่อีกเนาะครับครับอุปกรณ์หลายอย่างพี่น้องครับผมครับครับยำข้ามยำแรงพี่น้องครับผมเพื่อเลิกงานกันมาครับกากาขายบุญวายใจซื้อนะครับเฮาขายเพิ่นซื้อเฮาขายนะครับชีวิตปอกาแม่กาครับผมพี่น้องหอมหนูก็หนูไตหอมในก็ในเตียวหอมลุงนานคนเดียวขายน้ำพริกตาแดงพี่น้องแต่มาเจอร้านแม่เลี้ยงนนขายหนังควายจีครับผมวันนี้แนะนำเป็นซิกเนเจอร์ของจีดีแม่ครัวนะพี่น้องตั้งหลังวัดเนอะครับมีตึงหนังควายเปี๊ยะหนังควายแห้งนะครับหนังควายจีพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดที่นับเป็นว่านะยังไม่ได้จิ้มเตือนะครับจะสมคำล่ำลือขนาดไหนก็ได้จะได้จิ้มกันนะครับผมพี่น้องครับนี่คือหนังควายที่เตรียมไว้ครับผมครับผมครับน้องนนท์ครับค่ะครับผมขอแนะนำกับหนังควายมีอย่างไรบ้างมีกี่ประเภทนะค่ะอันนี้จะเป็นมันจะเป็นหนังสดเจ้าครับหนังสดนี่คือว่าหนังที่แบบเฮาบ่ได้ตากได้เนาะเฮาตาก
แดดเดียวตากแดดเดียวเนาะแล้วเอามาแช่ฟีดไว้ค่ะเอามาแช่ฟีดไว้นี่มันจะเป็นนางโซดเจ้าครับครับความยาวประมาณความยาวประมาณสักคืบไปเนาะค่ะโดยประมาณสักคืบไปครับผมอันนี้คือว่าแดดเดียวแบบเดียวแดดเดียวเวลาเขาเผามันจะนุ่มเนาะค่ะเขาเผามันจะมันจะนุ่มอ๋อนี่ไงนี่ไงจะเป็นแบบที่เขาล้วนไว้เนาะคือเขาล้วนไว้แล้วคือเวลาลูกค้ามาซื้อนี่ปุ๊บก็คือว่าเขาเอามาเผาละเผาแล้วก็ตุ๊บได้เลยมันจะเบยเห็นหน่อยเนาะแต่ก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมาจากหนังควายหนังควายเนี่ยเนาะหนังควายที่แดดเดียวเนี่ยเนาะหนังควายแดดเดียวนะคะเขาจะเอามาเป็นพื้นแล้วเขาจะมาตัดอ๋อได้เลยเอามาทำชำแหละก่อนเอามาล้างชำแหละแล้วก็เขาก็มามาร์กเนาะมาร์กไว้เกิงวันเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ตักแดดเดียวของเกิงวันแล้วเขาก็ทำการตัดโอ้ดีมากเลยพี่น้องดูนี่พี่น้องเฮ้ยน้องเนอร์เนี่ยอันนี้หนังควายเนี่ยพี่น้องหนังควายแบบอันนี้ของแบบยังแบบเงาๆเนาะค่ะเป็นเงาครับมันเงาอยู่จะใบแห้งครับผมแห้งค่ะเวลาเฮาไปเผามันก็จะโป๊ะขึ้นมาเวลาเฮาตุ๊กเนื้อมันจะนุ่มกว่าหนังแห้งๆมันจะนิ่มเนาะเวลาเคี้ยวมันจะบะแข็งมันจะบะเจ็บเที่ยวนักเจ้าครับพี่น้องนี่เนาะอันนี้หนังควายแห้งอันหนังควายที่ล้วนไปแล้วเนาะคุณหุบว่าห้วนไปแล้วห้วนไปแล้วห้วนไปแล้วนะครับเนาะสภาพเอ๊ะประมาณเนี้ยครับผมครับกระเดียวสักกรรมจากคอน้องนนท์เนาะเข้าหนังควายแล้วก็มีจะมีสลากก่อสลากตุ๊บหนังควายก่อรู้ป่ะโอเคเนาะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอเปิดดังไฟแล้วรอมันแดงรอมันฮ้อนแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะเผาหนังควายเนาะโอเคครับผมครับตอนนี้ไฟได้ตีแล้วพี่น้องนะครับเจ้าของร้านน้องโนนนะครับผมหนังควายจีกำลังจะเริ่มอย่างเผาหนังเนาะไม่เลี้ยงเนาะครับผมกี่ที่ลูกค้าสั่งกี่เส้นวันนี้สี่เส้นค่ะสี่เส้นพี่น้องเนาะตอนนี้ต้องอยู่หลายพุ่นครับอันบัดได้หานั้นพุ่นเผาหนังครับอันนี้เผาให้มันดำเนาะเนาะเนาะอันต้องเผาให้มันดำก่อนเผาให้มันซุกให้มันดำก่อนมันซุกมันดำเจ้าแล้วมันจะให้นวลๆเนาะเจ้าแล้วเขาก็ไปปัดค่ะครับนี่เราพี่น้องกำลังเผาอยู่ปัดแล้วเขาก็ค่อยไปเผานี่เขาใช้เวลาประมาณกี่นาทีสักประมาณนาทีสองนาทีประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเนาะเจ้าโอเคพี่น้องเนอะเดี๋ยวรอจังหวะรอขอเพิ่นว่าเพิ่นเผายังได้ขูดยังได้รับเพิ่นตุ๊บอยู่ได้อีกนะครับรอแป๊บนึงครับผมรอสักครั้งพี่น้องเนอะครับกำลังเผาแล้วตอนนี้เอาละครับผมแม่กะได้แล้วเนาะเจ้าครับผมดำคือใบมันตั้งเพะพอกำมังโอ้จ้ะพี่น้องอันนี้คือประมาณนี้อันนี้ตั้งที่มันดำนี่ดำทั้งนอกไปได้นะครับเนาะดำทั้งนอกไปได้อ๋อตั้งในนี่มันจะสวยอยู่งามอยู่ขาวอยู่เนาะครับเนาะลองขอครับโอ้พ่อหลวงมาดีครับผมโอ้วันนี้พ่อหลวงมาอุ่นหนุนกี่เส้นดิอันนี้ว่าสั่งสักสีบ้างครับสีเดียวนะครับเนาะโอ้เขาถ่าดีอีกกันจางแข็งเสี้ยลายนี่หลายใจก่อนครับมาหลายใจเนาะรักเดียวใจเดียวมีใจเดียวครับใจเดียวนะครับเนาะครับผมคนงามก็ต้องใจอ่อนหน่อยเหรอวันนี้กินนะควายจีนเหนียวแน่นอนพี่น้องเนาะครับเอาละพี่น้องครับจะไปเยี่ยกัดเตี้ยเขาขูดหนังควายก่อนพี่น้องครับผมเอาเนอะแม่เลี้ยงเขาจะเริ่มมันขูดหนังควายละครับอันนี้การฮ้อนเนาะการฮ้อนพี่น้องแต่นะอันนี้มอเตอร์เนาะเจ้าถ้าเวลาเขาปัดเนี่ยมันครับอ๋อมันจะเปล่าขึ้นมาไอ้อ๋อครับครับพี่น้องนี่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ตอนนี้วิธีเปิ้ลค่ะนี่คือเขาปัดโอ้ตั้งนายนี่ยังมันยังขาวยังเก่าอยู่เนาะขาวอยู่เจ้าที่เขาเผานี่เป็นหนังตั้งนอกมาได้หนังตั้งนอกมันได้ค่ะเป็นโคนมันเองค่ะครับอ๋อที่พี่น้องเนาะนี่ที่ตรงนี้กับนี่โอ้เน็ตโอ้ข่าวชั่วโพ้พี่น้องเห็นนี่ค่ะข่าวชั่วโพ้เงี้ยเนี่ยข่าวยัง15อยู่นะคะสิบห้ายกเอาละมาละเฮ้ยโอ้เน็ตพี่น้องเน็ตโอเคครับหลังจากคัดเรียบร้อยพี่น้องครับเดี๋ยวไปตุ๊บกันละอันนี้สาราตุ๊บมาเลยพี่น้องเนอะอ้าวสาราตุ๊บลงมือได้เลยครับผมครับผมอันเนอะขอสาราตุ๊บก่อนนะครับเต็มที่ไม่ต้องยั้งมือครับผมนี่พี่น้องเพื่อจะนวดตอนกำแรงนะฮะเนี่ยฮะค้อนนี่เป็นของค้อนปอนเนาะค้อนปอนพี่น้องเป็นค้อนเล็กเนี่ยค้อนเล็กค้อนอันนี้ประมาณ4ปอนเจ้า4ปอนนะครับคนท้องค้อนปอนพี่น้องนี่ตุ๊บคือมันนวลเนาะค่ะตุ๊บมันนวลฮะพี่น้องได้แล้วเนอะนี่นะฮะโอ้โหอันนี้เราขอพอกันมั้งไอ้ขอพอกันมั้งนี่พี่น้องจะแตกเนี่ยลังในขาวชั่วโพ้เนี่ยแล้วก็จะมีน้ำจิ้มเนาะครับเนาะจ้ามีน้ำจิ้มโอเคครับผมโอ้งามครับอันนี้ผมสั่งกี่เส้นครับเนี่ยลูกค้าสั่งกี่เส้นสั่ง4ค่ะ4เนาะมีน้ำจิ้มโอ้น้ำจิ้มพี่น้องเฮ้ยนี่ขออยากกันอันนี้เนี่ยจะเป็น
น้ำจิ้มขาอ๋อห้องน้ำจิ้มขาเนาะจ้าโอ้รสเด็ดจิ้มขารสเด็ดอืมเหมาะครับครับก็ดีอ่ะก็ได้ลูกหนังจะขอจิ้มเนาะจ้าครับผมครับโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะรอจิ้มหนังควายนะครับค่ะครับผมครับครับพี่น้องนี่นะครับสลาตุบมาแล้วพี่น้องเอ๋ยครับไข่เส้นเท่าไรครับพี่ไข่เส้นละ10 บาทเส้นละ10 บาทเนาะพร้อมน้ำจิ้มนี่นะโอ้พี่น้องถูกและดีมีที่นี่ทีเดียวพี่น้องลำเลยนะครับผมอันนี้ทำเองค่ะทำเองเนาะโอเคครับอันนี้สลาเนื้ออันนี้มือตุบนี่อ่ำกำมือตุบอ่ำกำโอ้เดี๋ยวใจแท้นี่พี่น้องเส้นใหญ่ตัวนั้นแหละเส้นหนาด้วยเนาะค่ะหนาด้วยครับโอ้พี่น้องบะหมี่แล้วเนื้อราคา10 บาทนี่นะอุตสื่อปัจจุบันนี่นะเขียมพันนาละครับพี่น้องท่านใดมาเนื้อเจดีย์แม่ครัวครับผมหลังวัดพี่น้องข้ามขัวมาพ่อห้องทางหน้าเนาะผักดิ้นเนาะอ๋อต้องเข้าถนนนะพี่น้องอันคนทางเหนือห้องวัดทางหน้าเพราะผักตะวันออกนะครับครับอันนี้คือหนังควายที่ตุบแล้วนะครับผมเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเนาะพี่พร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องนี่ข่าวโจ๊กโป๊ะครับผมเดี๋ยวรอน้ำจิ้มนะครับครับผมอันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องครับผมมีลูกค้าครับผมมีลูกค้ามาสั่งพี่น้องเนอะนะครับ4เส้นเนาะ4เส้นเส้นละ10บาทครับผมเส้นละ10 บาทเส้นยาวเส้นยาวนะพี่น้องเนอะครับผมเสิร์ฟสวัสดีครับลูกค้าครับผมขออนุญาตนะครับเนอะครับผมขอจิ้มให้ดูครับว่ารสชาติเป็นไงพ่องครับฮะคอไม่ลุกนี่อ่ะโอ้นิ่มครับรสชาติความหนุ่มๆเนาะน้ำจิ้มเป็นไงพ่องแซ่บปะแซ่บเนาะครับเนาะพี่น้องครับครับราคาถูกเนาะอร่อยและถูกและดีมีที่นี่ทีเดียวครับผมครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยครับผมอันนี้น้ำจิ้มพี่น้องเนอะเหมาะไอ้บ่าวขอสักกรรมไหมขอไอ้บ่าวสักกรรมไหมครับครับเอาลองดูกระเดียววันกระเดียวยูทูบเปิดก็อย่าได้จิ้มสักเส้นนะหันไปจิ้มแล้วน้ำลายไหลไปเนาะน้ำยายมันใหญ่เอากำปัดโตโอเคครับผมเยี่ยมกว่าไอ้พี่น้องเยี่ยมมากเลยขอบคุณครับผมเยี่ยมขอบคุณครับครับ FC ครับผมตอนนี้ของผมเนี่ยของลุงหนานสั่งละ10เส้นพี่น้องปัดต่อวันนี้จะกินเพื่อมันหายอยากก็มาได้กินเมินแล้วครับพี่น้องนะควายจีนะครับเมินนักแกครับกำลังเผาอยู่นะครับเดี๋ยวจะคือกันสลาตุบตุบเหตุกรรมนะครับนี่กำลังเผาพี่น้องกำลังเริ่มได้เนี่ยเข้าเส้นเปิ้นหนาครับชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าเส้นความเส้นความหนาของเส้นเนี่ยนี่นะครับหนามากและเป็นหนังควายที่คนบอกว่านุ่มนี่นะฮะบอกว่านุ่มคือมีความหนาแล้วก็มีความเปี้ยเนาะบัจจ่าตากแห้งแกลกๆบัจจ่านะครับคนก็เป็นความนุ่มเป็นจุดขายของทางร้านนะครับน้องที่มาทำมานะครับที่อื่นเขาบอกว่าเนอะว่าจะนิ่มอย่างอีกก่อนนะครับแต่ที่นี่นิ่มคนว่าอีนะเดี๋ยวจะจิ้มเพื่อพอครับผมมันนิ่มนะครับเนี่ยกำลังสั่งพี่น้องเอ๋ยได้10สั่ง10เส้นนะครับก็เดี๋ยวจะได้คือสลัดทุกมือครับเริ่มแล้วพี่น้องอันนี้ของลุงหนานเนอะสั่งออเดอร์ไว้นะครับ10เส้นเนาะพี่น้องครับผมเนี่ยนี่มันง่ายเนาะเดี๋ยวเนาะก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าต้องเอาแปรงมาปัดละนะครับเพื่อใช้มอเตอร์พี่น้องปัดมันจ้าเดี๋ยวจ้าตัวแล้วก็ยังว่ามันกินข้อเนาะกินข้อแล้วเขามันเจ็บมือด้วยมันจะบะคาวอย่างนี้ค่ะครับผมเนี่ยพี่น้องขาวจ้าเลยไหมครับเบยตัวนะเบยเลยค่ะเนี่ยพี่น้องเบยตัวนะเนี่ยขาวงามเลยนะเส้นหนาผมชอบความหนาของหนังอ่ะความหนาของหนังนี่หนาขนาดเลยพี่น้องนะครับเนี่ยจากสีดำนี่นะพี่น้องนะจากสีดำนะครับเขาแล้วเพื่อไปเจียนะครับเอาไปเจียอีกเอานี่ออกแล้วก็จะกลายเป็นสีขาวอีกพี่น้องนี่นะนี่พี่น้องเฮ้ยโอ้ฮ้อนเฮ้ยฮ้อนเฮ้ยฮ้อนเฮ้ยเท่าฮ้อนพี่น้องเฮ้ยถูกมาเด้อกำมาได้ฮ้อนขนาดเลยเพราะออกจากเตาใหม่ๆนี่ฮะเนี่ยความยาวประมาณนี้พี่น้องประมาณถ้าเผาแล้วประมาณเกือบครึ่งครับได้ละ2เส้นพี่น้องอันนี้สั่งไป10เส้นนะครับเดี๋ยวจะจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดของอันไม่เลี้ยงโนนพอนะครับน้ำจิ้มน้ำพริกขานะครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดครับ FC ครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วพี่น้องได้ขนาดนี้ครับผมกลับมาได้พี่น้องฮ้อนฮ้อนขนาดนี้นะครับเนี่ย
แม่กาบอกกับรางานเจียอยู่นะอันนั้นก็อันมือตุกเพื่อกระเพราตัวนี้นะครับแล้วก็เดบิตตุกนะฮะวันนี้สั่ง10เส้นพี่น้องอุดหนุนแม่กาครับนะครับเมินๆมาเอวครับเนี่ยฮะเส้นใหญ่พี่น้องเส้นหนาแล้วก็นุ่มครับดีจีมเพื่อเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆยูทูบเปิดเนาะแล้วก็ทุกท่านที่ชมนะครับช่องเซเห็นมะขาดกินแอลมอนเนอร์ครับเดี๋ยวจีมก็พอเราเปิดตุกแล้วก่อนนะฮะครับได้แล้วครับผม10เซนที่สั่งไว้พี่น้องนี่โอ้ตะกี้ดำคือวันนี้ขาวโจ้โฟพี่น้องนี่รอตุ๊บอย่างเดียวนะครับเอาละไม่เลี้ยงจะลองแหงกะจะลองแหงกะเอาลองแหงกำลองแหงเหงกำครับเอาเนื้อครับจ้ะกำแหลกคนหนวดก่อนนะพี่น้องค่ะต้องหนวดเบาๆก่อนต้องหนวดก่อนนะพี่น้องตุบทีเดียวไปได้เนาะต้องหนวดเบาๆก่อนต้องหนวดก่อนมันจะนุ่มก็หนวดได้ค่ะครับอ๋อจะตุบแห้งได้ก็ไปได้เนาะต้องหนวดเอาพี่น้องเฮ้ยนี่นะครับนี่ไปละหนึ่งเส้นครับต้องใจแห้งข้อขนาดเด้อพี่น้องเนาะนี่นะเพราะว่าค้อนนับถึง4ปอนด์ก่อนเนาะ4ปอนด์เจ้าครับถ้าค้อนเบาก็ได้เนาะพี่น้องเนาะค้อนเบามันก็นานแตกเออนั่นน่ะนานแตกต้องงานคือมันบาลานซ์กันคือสมดุลเนี่ยครับมันนี่ทางควายนี่ครับเหี่ยแตกเหี่ยแตกพี่น้องคนตู้แบบพอดีแล้วครับครับผมสวัสดีครับแม่เอากี่เซนเซน10บาทตู้พร้อมน้ำจิ้มพร้อมของผมสร้างซิมเนาะอีไม่แฮมลู่นะซีฟนี่ห้ามหลู่นะครับ5เซนเนาะครับผมครับเด้อแต่ละเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยแม่กาเหี่ยแตกเหี่ยแตนเลยนี่ตะเผาก็ดีเผาตุ๊บก็ดีตุ๊บครับครับตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้าร้านแล้วพี่น้องขณะนี้เวลาประมาณ6โมงมาแรงพี่น้องเพิ่นมาสั่งหนังควายกันแล้วครับหลายตี้หลายตางหลายคนเด้อครับแม่กากับตุ๊บใจแห้งหน่อยเนอะพี่น้องเนอะใจขอหน่อยเพราะว่าหนังควายมันเหนียวต้องใจแห้งหน่อยนะครับมีผู้ช่วยอยู่นะครับที่สำคัญอยู่ที่น้ำจิ้มพี่น้องรสเด็ดบะเด็ดเดียวจิ้มกันนะครับคนบอกว่าน้ำจิ้มขาน้ำจิ้มขาเนาะพี่นนท์เนาะครับน้ำจิ้มขาพี่น้องเนอะนี่นะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยตะกี้พอกำละโอ้เนี่ยเต็มอกเต็มใจพี่น้องเห็นนะโตโตเมาะกว่านี้มามีแฮมแล้วเด้อหนัวนิกอ่ะครับพี่นนท์เปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงก่อนเปิด4โมงค่ะ4โมงถึง2ทุ่ม4โมงมันแรงเนาะจนถึง2ทุ่มพี่น้องนะครับพี่น้องจำเวลาไว้เด้อครับเพราะว่าจะเปิด4โมงถึง2ทุ่มนะครับมาจ้าได้จ้ามาล่าได้ลูนมามาลูนมาได้สักอย่างไหมพี่น้องเพราะที่นี่หมดตึงวันนะครับผมถ้าพี่น้องปิกมานี่ถ้ามามีหนังควายก่อนเหลือก็ค้อนปอนกับเครื่องเกียร์ตั้งเนอะครับผมครับเนี่ยครับเพื่อขายหมดตึงวันนะพี่น้องเฮ้ยหนังควายดิบก็มีขายเนาะพี่น้องมีจ้าครับพายเอาไปใส่หลามบอลเนาะมีค่ะใส่หลามบอลก็ได้ใส่ยำก็เพื่อไปต้มแซ่บเนาะต้มแซ่บก็ได้ครับยำก็ได้นะครับเนาะครับพี่น้องเมนางควายบ่ใช่ว่าจีอย่างเดียวเนอะครับเพิ่นมีหลายเมนูหลายเมนูครับหอมกำกอดจีหอมกำกำหอมกำครับเนี่ยฮะเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยพี่น้องสมัยก่อนจะใช้แปลงตองข้าวขูดบ่เดียวนี่วิวัฒนาการอุปกรณ์การทำงานนี่บนพัฒนามาแล้วนะครับเครื่องมือช่างเนาะครับดัดเปลี่ยนดัดแปลงเนาะครับดัดแปลงอุปกรณ์พี่น้องก็ถึงแล้วจะได้เครื่องนี้นะเบยเบยค่ะเบยดีพอนะฮะเขามากักกันซิปนี่กันเดียวอะถ้าเมามาหูดอันแปลงตองเนี่ยไม่ได้กินแล้วเนาะไม่ได้กินแล้วค่ะนานหูเหลืองครับครับอันนี้เปลี่ยนมือพี่น้องแม่กาปวดแขนเอาอย่ากำครับนะพี่น้องใช้เครื่องเคี้ยวมันเบยถ้ามาเมาแปลงตองอย่างเมื่อก่อนกระจ้าน่าได้กินนะครับเนี่ยคนเวยครับ
นี้มันต้องยุกตามเวลาพี่น้องครับถ้าลูกค้าสั่งมานักๆนี่ถ้าเมาขูดเมาแปลงสองนี่โอ้เมินครับเรียบร้อยไปแล้วฮะเบยยังเบยของแม่กี่เซน5เนาะครับผมแม่ลูกไหนมาคุยแก้วบุ๋งกะโอ้พี่น้องมาไกลขนาดเนี้ยมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะนะแม่เนาะมาเพื่อนะควายจีพี่น้องอะไรก็ขวางไม่อยู่นะโอ้ลามแตกอะถ้าบัลลามนี่บะหมี่ไห่มัดติดขนาดนี้พี่น้องลูกห้วยแก้วก่อนนะพี่น้องมาข้ามมาหลายข้ามหลายบ้านเนาะแม่เนาะครับผมครับครับก็อันนี้เนื้อของลุงหนานเนื้อทอดพี่น้องเห็นนี่แม่กาจัดเต็มจัดเต็มเนาะแม่กาเนาะต่อจัดเต็ม 100% อันนี้จะจิ้มอยู่นี่อีกตัวครับนี่ใส่ถุงอันนี้จิ้มพี่น้องเหนือนี่ปัดต่อหลวงครับหลวงต่อขอผู้หลวงจิ้มกันมั้งสักเส้นผู้หลวงจิ้มกำเด้อเปลี่ยนเกียร์แกนแล้วน้องโนนหนังไฟจีฮ้อนเนาะฮ้อนเสี้ยลายนี่บ่ฮ้อนครับฮ้อนเนาะน้ำพริกก็ฮ้อนน้ำพริกเผ็ดกะเผ็ดครับผมฮ้อนเผ็ดเอออันนี้จิ้มกินโชนะครับซ้ายกินเนาะขวาห่อตัวพี่น้องไม่ใช่ธรรมดาโอ้เป็นไงห้องน้ำจิ้มรสเด็ดหรอน้ำจิ้มก็ไล่หนังเน็ตเน็ตเนาะครับเนาะเน็ตก็ขวดโอ้ยมันลำพี่น้องมันพี่น้องเดี๋ยวลุงหนานจะจิ้มห้องเนอะพี่น้องอันนี้นะบะให้บะดีบะได้จีนเนอะนี่นะโอ้มันแปลงยากพี่น้องขอน้ำจิ้มก่อนพ่อหลวงขอน้ำจิ้มก่อนปัดเถอะเนี่ยขอนี้คำโตกลางแข็งก็กินเลยครับโอ้มาจุ่มเราถ้าได้กินหนังควายตีนั้นน้องนนท์นะพี่น้องตังเมียเตียวไก่บะเอิญเนาะแต่อีเลยอะม็อกมันกินก้ามอย่างนางควายจีนะอ๋อไปกินมาได้ไหนมันจิ้มมาจ่อยไอ้ยังไงมาโอ้ก็มีแหนมเป็นปวกก็มีกะมันเป็นมะลุนมันเป็นกับแก้มครับนางควายเนี่ยความก้ามโอ้เนี่ยนักมวยเพิ่นกินนี่ยะเหมาะครับผมโอเคกล้ามจะได้แข็งครับผมคุยหวังโอเคสวัสดีครับครับชื่อน้องอะไรคะเก็บค่ะน้องเก็บนะคะลูกอยู่ป.อย่างแล้วป.สามค่ะป.สามเนาะครับมาช่วยแม่ขายน้องควายจีเนาะครับผมดีมากเลยเรียนเก่งๆนะคะลูกโอเคสวัสดีผู้ชมทั้งบ้านก่อนน้องเก็บนะครับผมขอบคุณครับค่ะครับผมพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผมคลิปร้านโดนใจเนาะหนังควายจีพี่น้องจากร้านน้องนนท์หนังควายจีเชเฮมาราชกินแอลม่วนไผ่บะม่วนเฮาม่วนครับผมขอจบคลิปมาเต้าอีก่อนขอบคุณน้องนนท์หนังควายจีครับผมขอบคุณครับแม่เลี้ยงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม